หลายต่อให้กับทางนั้นเจ้านี้ตัวนี้เขาที่พัฒนาใส่สกอร์เข้าไปเป็นประตูที่3ของพัฒนานะแล้วก็เป็นแฮตทริกทำอิฐในฤดูกาลนี้ของการคันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1สบายดีทุ่มซ้อมจีเขารับกับสู่ทีมงานของเขาอีกครั้งหนึ่งสมนี้เขาจะไปเบิ้งแฮตทริกทำอิดในการคันบานเตะแป๊บ4ลาลีก1ฤดูกาล2023นะซึ่งว่าก็เกิดขึ้นมากันแล้วนะซึ่งก็เกิดขึ้นในนัดสุดท้ายของฮอบคาไปที่ว่าฮอบคาไปก็จบกันไปเป็นทีมห้อยกันแล้วเนาะต้องมาติดตามกันต่อในฮอบคากับจะเป็นแบบใดนะซึ่งว่าแฮตทริกทำอิดที่ว่าเกิดขึ้นก็เป็นของทางด้านพัฒนาพรหมเทพกองกลางของเอสราเอฟซีที่ว่ายิงได้ถึงคนเดียว3ประตูในนัดที่ว่าพาทางนั้นเอสราเอฟซีถล่มทางนั้นจับประสักเอฟซีไปขาดลอย8ประตูต่อ0ในวันที่8เมษายน2023ที่ผ่านมานะซึ่งว่าทางด้านพัฒนาพรหมเทพก็ยิงได้ดีซะเหลือเกินในนัดดังกล่าวจนสามารถคว้ารางวัล Man of the Match เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งไฮไลท์กันยิงประตูของทางนั้นพัฒนาพรหมเทพกันเลยนะเดี๋ยวเราไปเบิ้งให้ได้เต็มๆกันเลยนัดเอสราถล่มจำซักไป 8-0 เป็นจังหวะนี่เนี่ยก็เป็นทางด้านพัฒนาใส่สกอร์ให้กับเอสราไปก่อนแบบง่ายๆก็ได้นะจังหวะนี้ทางด้านพวกซับตูของจำซักออกมาปาดผ่านก็เลยถือพัฒนาหยาดยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยจังหวะนี้มาเบิ่งจังหวะนี้ก่อนต่อก็เป็นทางด้านจำซักเนาะออกบานมาจังหวะนี้จะว่าจังได้ยังแนมฮะทางด้านอิสราตัดได้ได้บานมาจังหวะนี้อนาคตซายิงเข้าไป 2-0 กันแล้วซึ่งอิสราก็ใช้เวลาเพียง33นาที34นาทีเนาะขึ้นนำเป็น 2-0 นำจำซักไปก่อนมาเบิ่งจังหวะนี้กันต่อจังหวะที่ว่าทางนั้นเอสราในประตูที่3เป็นเกียงเพชรตัดบานจังหวะนี้ได้ลากขึ้นไปไหลต่อให้กับพัฒนายิงเข้าไปยิงประตูที่3ให้กับเอสราแล้วก็เป็นประตูที่2ของพัฒนาถือว่ายิงเข้าไปง่ายๆก็ได้ท่าดีใจเอาเบิ่งจังหวะนี้ก็เด้อพุทธมงยิงโอ้โหฟรีคิกจังหวะนี้สุดยอดอีเดียเฮดไทยอิสรานำห่างไปแล้ว 4-0 ซึ่งกันยิงฟรีคิกจังหวะนี้สุดยอดอีเดียสำหรับพุทธวงศ์สังวิไลเอาเบิ่งจังหวะที่นี่กันต่อจังหวะที่5นะที่ว่าทางด้านอิสราได้ประตูบานดิวจีแก้มเพชรได้ต่อยกับทางโจนี่จัดเข้าไปเป็นประตูที่5ให้กับอิสรานำห่างกันเลยในนาทีที่69ทางด้านอิสรานำห่างทางด้านจำซักเอฟซีไป 5-0 ก็ได้พอเบิ่งจังหวะนี้ก็ต่อตัดมาตรงนี้บานเข้าทางของอนาตซาไหลให้กับโจนี่ยิงติดอย่างบานเข้าทางอิสราอีกทีนึงบานอยู่ที่ยิงจังหวะนี้โอ้โหจันทิพย์ไซคุณตุมพรยิงไก่จังหวะนี้เข้าเวียงสวยงาม 6-0 อิสรานำห่าง 6-0 ยิงใส่จับประสัก FC มาเบิ่งจังหวะนี้กันต่อเจ้านี้ไหลให้กับแก้วเพชรแก้วเพชรฮักไหลต่อให้กับทางนั้นเจ้านี้เจ้านี้เขาที่พัฒนาใส่สกอร์เข้าไปเป็นประตูที่3ของพัฒนานะแล้วก็เป็นแฮตทริกทำอิดในฤดูกาลนี้ของการคันบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1แล้วก็ช่วยให้กับเอสรานำห่างเป็น 7-0 กันละมาต่อที่จังหวะนี้เป็นประตูไซของเอสรานะไซสนะไซนะคืนมาโจนี่สัตว์เข้าไปเป็นประตูที่8ของเอสราแล้วก็เป็นประตู2ของโจนี่แหวนประเสริฐเฮดเดอร์ทางด้านเอสราเอาชนะจำปาสาว FC ไป8ประตูต่อ0กันแน่นอนแจ้ง
3ประตูดังกล่าวเฮ็ดให้ทางด้านพัฒนาพรมเทพกลายเป็นนักเตะคนทำอิฐที่ว่าเฮ็ดแฮตทริกในการแข่งบาร์เตะกับซีลาวดิ1ฤดูกาล2003ได้สำเร็จนะซึ่งวันก่อนหน้านี้ก็มีนักเตะ2คนที่มันยิงได้2ประตูในนัดเดียวนะแต่ก็ยังบ่สามารถเฮ็ดแฮตทริกได้เทื่อนะก็เป็นทางด้านบรรณสรดวงมิติยิงได้2ประตูในนัดที่ว่าพาทางด้านมาสเตอร์7 FC เอาชนะจำปาสัก FC ไป 4-0 ได้ไปอีกคนนึงแถวยิงได้2ประตูในนัดเดียวก็เป็นทางด้านอายุก็ว่ายูกุฮิโร่นะยิงได้นาทีที่39และก็62ในนัดที่ว่าพาทางด้านมาสเตอร์อาสนะทางด้านจำปาสักไป 4-0 เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งประวัติของพัฒนาพรหมเทพกันนะนักเตะคนทมิตรหรือว่าเฮดแฮตทริกในปีนี้ได้นะก็เป็นลูกหลานของชาวขวางสวรรค์เขตซึ่งเพิ่นก็ได้ดิ้นในสโมสรเอสล่านะเป็นสโมสรทำอิฐของเพิ่นที่ปั้นขึ้นมาเป็นนักเตะถือว่าเด่นในปัจจุบันฟอร์มกำลังฮอตแฮงทางในลีกแต่กับทีมชาติลาวสุดใหญ่นะนอกนั้นเพิ่นก็ยังเคยดิ้นให้กับสโมสรลาซ่ายูไนเต็ดในการนครหลวงยูไนเต็ดส่วนผลงานในระดับทีมชาติก็ติดทีมชาติลาวนับตั้งแต่หุ่นอายุบ่เกิน14ปี16ปี19ปี23ปีเลยกับทีมชาติลาวสุดใหญ่ที่ว่าผลงานก็ดีซะเหลือเกินซึ่งที่ผลงานที่ผ่านมาเพิ่นก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมชาติลาวอยู่23เข้าร่วมการแข่งขันบาเตะซิงแซมอาซีหุ่นอายุบ่เกิน23ปีรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศเกาหลีในหลายปีที่ผ่านมาน่ะดังนั้นก็ยังเคยไปดินในซีเกมครั้งที่29อยู่ที่ประเทศมาเลเซียอีกด้วยนะทั้งนี้พัฒนาพรหมเทพก็ยังเคยไปลิ้นในสโมสรในไทยลีก3น่ะกับสโมสรกาฬสินธุ์ FC ในเดือนมิถุนายน2017ที่ผ่านมาและก็ยังกลายเป็นนักเตะลาวคนที่9ที่ว่าไปลิ้นในลีกประเทศไทยน่ะซึ่งก็ต่อจากลำเนาสิงโตกัญญาศรีสมวังคำแพงไสยวุฒิเกษราสุขสวรรค์แลมโบ้ไสยชนะโสภาไสยชนะมนรงค์พรมสุวรรณและกฐานินพันธวงศ์ซึ่งเพิ่นก็เป็นนักเตะคนที่9นะที่ว่าเคยไปดินให้กับสมสรในลีกประเทศไทยก็ขอสมเสยก็แล้วกันที่ว่าปัจจุบันฟอร์มก็ยังฮอตแฮงกันอยู่ทางด้านพัฒนาพรหมเทพก็ต้องติดตามในฮอบขากับกันต่อว่าในอีก7นัดในฮอบขากับเนาะว่าพัฒนาพรหมเทพจะพาเอสราก้าวขึ้นอันดับที่เท่าใดในลีกปีนี้นะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันทีสรุปตารางการแข่งบาร์เต้แป๊บซี่ลาวดิ๊กหนึ่งในฤดูกาล2003หอบขาไปเนาะที่ว่าจบไปเป็นทีมห้อยกันเนาะถึงว่าที่หน้าจะเป็นหอบขากลับกันเนาะซึ่งเราไปเบิ่งบทสรุปในหอบขาไปกันก่อนก็คืออันดับที่1ก็ยังเป็นสร้างน้อย FC ลงสนาม7นัดชนะรวดมี21คะแนนอันดับที่2มาสเตอร์7 FC ลงสนาม7นัดมี13คะแนนก็จากผลงานชนะ4เสมอ1และก็เสีย2นัดอยู่อันดับที่2อันดับที่3เป็นเอสราเอฟซีลงสนาม7นัดชนะ3เสมอ2เลกาเซีย2นัดมี11คะแนนอันดับที่4ก็เป็นกองทัพลงสนามไป7นัดชนะ2เสมอ3เลกาเซีย2นัดมี9คะแนนอันดับที่5เป็นเวียงจันทน์เอฟซีลงสนามไป7นัดชนะ2นัดเสมอ1เสีย4นัดแต่ก็มี7คะแนนอันดับที่6เป็นทางด้านหลวงพวางลงสนามไป7นัดชนะ1เสมอ3และก็เสีย4นัดมี6คะแนนอันดับที่7น้ำตายูไนเต็ดลงสนามไป7นัดชนะ1เสมอ2และก็เสีย4นัดมี5คะแนนและก็อันดับที่สุดท้ายอันดับที่8จำปาสัก FC ลงสนามไป7นัดชนะ1เสมอ2เสีย4นัดมี5คะแนนซึ่งนี่ก็เป็นบทสรุปในรอบคาไปแล้วก็มีฮอตทริก1ครั้งก็เป็นของพัฒนาพรหมเทพต้องติดตามกันมาในหอบขากับนักเตะคนใดจะเฮ็ดได้อีกเนาะเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตให้ตื่มกันแล้วกันท้ายนี้ก็ขอขอบใจฮุบงามๆจากสะพานบาเตะแห่งสะลาวรวมถึงวิดีโอนะก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานของเรากันนะไปหาข้อมูลเฮ็ดคลิปต่อๆไป